สวัสดีค่ะในเอ็นเตอร์เทนในไลฟ์วันนี้มาแล้วนะคะอยู่ด้วยกันกับออนภัทราค่ะในรอบวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวของแตงโมภัทรธิดาให้มาอัปเดตกันอยู่ตลอดเวลาเลยด้วยค่ะทั้งเรื่องของคดีความนะคะรวมไปถึงบุคคลบนเรือที่ก็เตรียมตัวจะบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลนะคะให้กับคุณแตงโมแล้วก็ประเด็นร้อนๆของคุณแม่แตงโมนะคะที่วันนี้เนี่ยเดินทางเข้ากับพบตำรวจที่สภ.เมืองนนทบุรีค่ะแม้สภาพคุณแม่พนิดาของสาวแตงโมจะไม่พร้อมเต็ม 100% แต่ก็ยังกัดฟันเดินทางมาที่สภ.เมืองนนทบุรีเพื่อมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมตามที่ได้นัดหมายเอาไว้ก่อนที่จะเปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงประเด็นต่างๆที่กำลังเป็นกระแสทั้งเรื่องทนายความส่วนตัวรวมไปถึงคดีความที่แม่แตงโมยืนยันว่ามีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะแม่เนี่ยเวียนหัวติ้วเลยเป็นหัวเป็นภาพที่ไม่สวยนะเนี่ยมันเครียดหลายมันเครียดหลายอย่างใช่ไหมจ๊ะแม่เครียดตรงเครียดหลายอย่างเลยใช่ไหมคะใช่เรื่องคุณแม่นั่งเงินค่ะตอนนี้ก็มีเรื่องทนายคุณแม่ต้องมีโกรธนะใครเอาอะไรไปเขียนอะไรเงี้ยมันไม่ชอบความจริงไปทนายกฤษณะทีมงานค่ะอันนี้คือไว้ใจทนายกี่เปอร์เซ็นต์จ๊ะแม่100% 100% อีกแล้วเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องอดีตของเขาเราไม่เกี่ยวถูกไหมแล้วก็ใครก็มีอดีตทั้งนั้นคุณยิ่งเรื่องหนี้สินเนี่ยคุณพ่อน้ำโมก็ยังมีอดีตเป็นผู้ล้มละลายนะพ่อน้ำโมอ่ะทำไมไม่ไปคุยมันเขียนมันอ่ะใช่ไหมแล้วนี่เขาทำงานให้เราดีอ่ะใกล้จะจัดงานของน้ำโมแล้วตอนนี้อยากจะให้ไปทิศทางไหนคะตอนนี้ค่ะไปทิศทางรู้สึกคดีมันก็จะดีขึ้นนะคะนะก็ไปทิศทางที่ไปดูงานสถานที่น้องโมดีกว่าแล้วคุณจะรู้ว่ามันวิลิสมาหลามากงานศพน้องโมมีไหมไปดูน้องเมื่อวานนะนึกไม่นึกไม่ฝันว่างานศพลูกเราจะใหญ่ได้ขนาดนี้แม่คะทนายดังๆเขาคุณอาสามาช่วยคุณแม่ทำไมถึงไม่เลือกเขาอะคะทำไมเลือกชายคนนี้เนี่ยทนายตั้งนะคะกระดาษทิชชู่ยังหาไม่เจอทำไมถึงแบบไม่เอาเขาเลยอะไรเงี้ยคะคุณแม่ไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักเลยเหรอคะขณะที่ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดก็เปิดใจหลังจากออกรายการแซบทูเดย์ว่าแม้จะผิดหวังที่พี่ชายต่อยดายศไม่ขอความช่วยเหลือจากตนแล้วก็ยังคงเดินหน้าจะหาหลักฐานมาทวงคืนความยุติธรรมให้กับแตงโมรวมไปถึงคุณแม่พนิดาตนเองก็ไม่อยากเข้าไปก้าวล่วงเพราะทางคุณแม่มีทนายความส่วนตัวอยู่แล้วก่อนจะย้ำถึงข่าวลือประเด็นการรับงานเอนเตอร์เทนของสาวแตงโมทนายตั้มย้ำชัดไม่เป็นความจริงเพราะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนรวมถึงการแชทคุยตั้งแต่วันที่ชวนกันไปเส้นทางเดินเรือก็ไม่มีไปในทางที่บอกว่าจะไปหาผู้ใหญ่ที่โรงแรมริมน้ำแต่อย่างใดค่ะเมื่อวานเนี่ยผมได้มีการเข้าไปคุยกับผู้บัญชาการแล้วนะครับแล้วก็มีหลายอย่างแหละที่เอาไปมอบให้ทางตำรวจให้เพื่อที่จะเอาไปเสริมว่าตอนนี้ทางตำรวจมีอะไรยังไงแล้วบ้างนะครับแล้วก็มีจุดสังเกตอะไรต่างนะครับเพื่อที่จะให้สำนวนหลักฐานเนี่ยมันแน่นขึ้นไปเผื่อจะได้มีผู้ต้องหาเพิ่มตอนนี้ลุ้นอยู่นะครับว่าอีก 2-3 คนเนี่ยจะโดนข้อหาเพิ่มหรือเปล่ามีทั้งประมาทนะครับแล้วก็ทำลายพยานหลักฐานที่เรารวบรวมมาเนี่ยมันเป็นจุดสังเกตอะไรต่างๆนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะตกจากตรงไหนอะไรยังไงกันแน่ทีนี้เนี่ยมันก็ต้องมาหาสาเหตุอีกว่าใครทำให้ตกอีกแล้วทำให้ตกเนี่ยมันเกิดจากอะไรแต่ว่าไอ้ที่เป็นแผลใหญ่ที่สุดนะครับมันน่าจะเกิดจากฟินนะครับถ้าเกิดจากฟินเนี่ยตกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ข้างหลังแล้วแหละค่อนข้างจะไปทาง 70% ที่เจ้าที่เขาจะมองว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุนะครับเพราะว่ายังไม่มีพยานหลักฐานอะไรที่บ่งบอกว่ามันมีการทำร้ายกันนะครับอันนี้ได้มีการสอบถามแล้วทนายของคุณแม่นะครับมีความตั้งใจจริงๆนะต้องขอให้มีความตั้งใจจริงก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เราอยากจะหาความจริงให้กับน้องแตงโมคืนความยุติธรรมให้เขานะครับพวกเราก็ยินดีนะครับอยากจะสอบถามอะไรปรึกษาได้เลยเพราะว่าเข้าใจว่าทนายของคุณแม่เนี่ยเพิ่งจะเป็นทนายมา2ปีนะครับอาจจะยังไม่มีประสบการณ์เท่าไหร่บางคนเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสงสัยว่าอยากจะแจ้งเกิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ไม่อยากจะมองในแง่ร้ายนะเรามองในแง่ดีกันก่อนน้องแม่ดีเขาอาจจะมีความบริสุทธิ์ใจจริงๆที่อยากจะออกมาทำเพื่อน้องตัวคุณแม่ผมไม่ได้ถือเป็นสาระอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ต้นนะครับเพียงแต่ว่าวันที่พี่ชายเนี่ยได้มาหาผมนะครับแล้วพอวันที่เราจะไปทำอะไรด้วยกันนะครับวางแผนก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปขอความเป็นธรรมยังไงนะครับเกิดถอนตัวไปอันนี้มันก็ทำให้รู้สึกไม่ดีรู้สึกผิดหวังนะครับแต่ว่าวันนี้ผมทำใจได้แล้วผมก็จะเดินต่อความปลอดภัยก็จริงๆแล้วก็มีคนมาเตือนนะครับว่าให้ผมมาเบาๆนะครับตอนนี้นะครับแต่ว่าก็มันไม่มีอะไรที่จะมาทำลายปณิธานได้นะครับไม่ต้องไปกังวลนะว่าผมเนี่ยจะไม่ทำแล้วเพราะว่าหมดกำลังใจนะครับกำลังใจยังมีอยู่เต็มเปี่ยมถึงแม้จะไม่ได้จากทางญาติฝ่ายแม่นะครับ
ส่วนเรื่องการบวชของปอและโรเบิร์ตก็ได้รับการยืนยันจากหลวงพี่อุเทนเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ว่าทั้งคู่ติดต่อขอบวชจริงจะบวชแบบพิธีพราหมณ์และมีการปลงผมในวันที่16มีนาคมนี้เวลา14นาฬิกาที่ลานโพวัดท่าไม้ค่ะและความคืบหน้าพิธีไว้อาลัยแตงโมพัทรธิดาในวันที่11ถึง13มีนาคมนี้ที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพจะประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ตามสีโปรดของแตงโมคือสีขาวชมพูและโอโรสโดยทั้งงานนั้นได้ก้องปิยะเจ้าแม่ออร์แกไนซ์ดูแลงานรวมถึงเอสุภชัยและอั้มพัชราภาจะเป็นคนจัดการค่าใช้จ่ายทั้งหมดและจะมีพิธีเผาในวันที่14มีนาคมเวลา14นาฬิกาค่ะขยับมาที่นักแสดงตลกอารมณ์ดีนะคะพี่ตุ๊กกี้สุดารัตน์กันมากดีกว่าคนนี้เนี่ยเห็นว่าอยู่บนหน้าจอสร้างเสียหัวเราะให้กับคนดูมามากมายแต่ใครจะไปคิดล่ะคะว่าลึกๆแล้วเนี่ยพี่ตุ๊กกี้ก็มีความเครียดเป็นของตัวเองอยู่ไม่น้อยเลยล่ะค่ะเก็บเป็นความลับที่น้อยคนจะรู้มานานค่ะแต่ล่าสุดตุ๊กกี้สุดารัตน์ยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตและการควบคุมอารมณ์มาได้2ปีแล้วแต่เพิ่งจะพบแพทย์โดยตนมีภาวะเครียดรุนแรงจากหลายสิ่งในชีวิตที่ถูกคาดหวังและกดดันซึ่งแพทย์ก็ให้ยามาทานพร้อมกับการดูแลใจของตัวเองที่ตุ๊กกี้ย้ำว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆค่ะเป็นภาวะความเครียดเราเป็นเสาหลักครอบครัวทุกคนคาดหวังกับตัวเราว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้พอเราได้ทุกอย่างมาหมดแล้วกลับไปว่าเราก็เลยคาดหวังคนรอบข้างมากเกินไปด้วยอาชีพของเราด้วยความเป็นตลกเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เป็นคนที่มองหน้าแล้วต้องมีความสุขตลอดเวลาเราก็เลยเก็บกดอะไรที่มีความเครียดในใจมันก็เหมือนชะงักไว้เพราะต้องทำงานนี่ก็ส่งผลเหมือนกันและส่งผลมากพอสมควรในเรื่องราวของอารมณ์ความผิดทั้งนี้ทั้งหมดที่เป็นกับตัวเองก็คือสร้างเองทำลายตัวเองนะคะแต่ก็พยายามอยู่ยังไม่ถึงซึมเศร้าค่ะแต่ว่าก็พีคอยู่ค่ะเมื่อก่อนพี่ตุ๊กกี้ก็จะมีเลเวลค่ะงอนโกรธมากโมโหแต่ทีนี้คือพอรู้สึกปุ๊บมันขึ้นดีดสุดเลยโรคนี้ไม่ได้เกิดที่ใครเกิดที่ตัวเรานี่แหละค่ะพยายามแบ่งสู้แล้วก็สร้างฐานตัวเองตรงที่ว่าอย่าไปคาดหวังอะไรมากไปโจทย์ที่โพสต์คืออยากขอโทษคนที่เราทำอะไรไม่รู้ตัวแล้วก็อย่าบอกทุกคนว่าตอนนี้หนูดูแลรักษาตัวเองอยู่นะนอกจากสามีที่อยู่เคียงข้างก็มีเพื่อนร่วมงานที่สนิทคอยรับฟังตนตลอดและยืนยันแม้จะต้องต่อสู้กับภาวะเครียดรุนแรงแต่ก็ไม่ส่งผลกระทบกับการทำงานตนยังคงแฮปปี้กับงานที่ตนรักค่ะคุณผู้ชมเองก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไม่ใช่แค่สุขภาพร่างกายเท่านั้นแต่ว่าสุขภาพจิตใจก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะส่วนคนนี้ค่ะเบนปุญญาพรทำงานทั้งในวงการบันเทิงแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจคอลลาเจนถึงแม้ว่าจะโดนโกงไปบ้างนะคะแต่บอกเลยว่ายังปังอยู่ค่ะถือเป็นประสบการณ์คนขายของออนไลน์ที่โดนกันทั่วหน้าเลยล่ะค่ะสำหรับสาวเบนซ์ปุญญาพรหลังจับทางทำอาหารเสริมไม่ถึงปีก็โดนลูกค้ารายหนึ่งช่อโกงซะแล้วซึ่งเจ้าตัวบอกว่าพยายามมองให้เป็นบทเรียนที่จะได้แข็งแกร่งขึ้นในการทำธุรกิจต่อไปค่ะแค่กรณีช่อโกงนั่นแหละที่โดนไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็น่าจะเคลียร์กันจบแล้วตอนนี้ค่ะมันจะต้องรอบคอบอะไรเงี้ยความละเอียดค่ะคือตัวเบนซ์เองอ่ะเบนซ์ก็ยอมรับว่ามันจะแบบว่าบางทีความละเอียดเราก็จะน้อยอะไรเงี้ยแม้จะเจออุปสรรคมาบ้างแต่สาวเบนซ์บอกว่าก็ยังพอใจชื้นเมื่อล่าสุดทำยอดขายทะลุล้านบาทครั้งแรกซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการมูเตลูขอพรไอ้ไข่ซึ่งก็ได้ไปแก้บนด้วยการจุดประทัด 50,000 นัดมาเรียบร้อยค่ะเมื่อก่อนเราทำเนี่ยเราก็ได้แบบว่าประมาณแบบ 500,000 มันเป็นเหมือนสิริมงคลเนาะอะไรอย่างเงี้ยที่เราก็จะต้องไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอมันได้ตามที่เราตั้งหวังอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนกับว่าไปขอพรท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่ได้ถึงแบบโอ้ย10ล้านขนาดนั้นเอาแต่หลักล้านก็โอเคแล้วส่วนตอนนี้ที่โพสต์อะไรก็เป็นดราม่าโดนด่าไปซะหมดสาวเบนซ์ก็ขอมองบวกขำๆที่คนสนใจคอยจับผิดหรือว่าบางส่วนจะมองว่าตนหิวแสงก็ยินดีน้อมรับค่ะ